โอเล่777เว็บตรงมั่นคงใจจริงพิเศษแฟนบอลหงแดงรับเพิ่มสูงถึง 3,210 บาทจัดเลยที่ลิงก์ด้านล่างนี้นะครับจวดอย่างเดียวพ่อแม่พี่น้องสวัสดีครับพบกับสรุปข่าวลิเวอร์พูลเราเริ่มต้นกันที่เบสเซติสนะครับกองหลังดาวรุ่งชาวสเปนเซ็นสัญญาอาชีพกับหงแดงลิเวอร์พูลแล้วสเตฟานเบสเซติสนะครับกองหลังดาวรุ่งชาวสเปนเซ็นสัญญาอาชีพฉบับแรกของเขากับสโมสรลิเวอร์พูลเรียบร้อยแล้วโดยตั้งแต่ในวัย17ปีนะครับย้ายมาอยู่กับหงแดงในเดือนกุมภาพันธ์ในปีนี้จากโชทาบิโฮนะครับทีมในบ้านเกิดในประเทศสเปนโดยเบสเซติสนะครับประเดิมสนามให้กับลิเวอร์พูลชุดยู18ปีด้วยวัยเพียงแค่16ปีเมื่อฤดูกาลก่อนโดยในตำแหน่งที่เขาลงเล่นนั่นก็คือเซ็นเตอร์ฮาฟซึ่งจุดเด่นของเจ้าตัวก็คือคุณภาพในการจ่ายบอลและความสามารถในการผ่าบอลจากทางด้านแรงหลังขึ้นไปข้างหน้าอันโดดเด่นเบสเซติสนะครับยังก้าวขึ้นไปเล่นในระดับชุดยู23ปีมาแล้วหลายครั้งและแสดงให้เห็นถึงความหลากหลายในการลงเล่นและด้วยการขึ้นไปเป็นกองกลางตัวรับมาแล้วด้วยนะครับเล่นหลากหลายตำแหน่งเขาลงเล่นในตัวจริงในเกมยูฟ่ายูทลีกเมื่อกลางสัปดาห์ในตำแหน่งกองกลางและเขาก็ขึ้นมาทำประตูอย่างงดงามในชัยชนะเหนือ FC Porto 4-0 อีกด้วยเบสเซติสนะครับเล่นกับทีมชาติสเปนในขณะที่คุณพ่อชดานนะครับเคยลงเล่นกับทีมชาติเซอร์เบียมาก่อนในตำแหน่งมิดฟิลด์ให้กับเชลตาบิโก้ก็ยินดีด้วยนะครับเซ็นสัญญาเป็นนักเตะอาชีพฉบับแรกบอตันพูดถึงการเล่นเป็นกลางรับพร้อมให้เครดิตพี่ๆช่วยได้มากเลยนะครับทาเลอร์มอตันนะครับกองกลางดาวรุ่งของลิเวอร์พูลพูดถึงการลงเล่นในฐานะตัวจริงให้กับลิเวอร์พูลในบทบาทกองกลางตัวรับซึ่งเป็นเกมประเดิมสนามในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกของเจ้าตัวอีกด้วยบอตันถูกส่งลงเล่นในฐานะกองกลางตัวรับแทนที่ฟอมโยที่ได้พักไปนะครับในเกมที่ลิเวอร์พูลชนะ FC Porto 2-0 ผมคิดว่าผมไม่ได้มีประสบการณ์ที่น่าเหลือเชื่อในฐานะเบอร์6กองกลางตัวรับมาก่อนเลยนะครับแต่ผมก็เคยผ่านประสบการณ์ในระดับอื่นๆแค่ไม่ใช่กับทีมชุดใหญ่มันต้องใช้เวลากับการปรับตัวเข้ากับสไตล์การเล่นผมคิดว่าผมปรับตัวในวันนี้เข้าเก็บเกมได้ดีและผมก็คิดว่ายิ่งเวลาผ่านไปผมยิ่งทำได้ดีขึ้นในสุดท้ายแล้วผมก็พอใจกับฟอร์มการเล่นของผมเจ้าหนูอนาคตการในวัย19ปีกล่าวนะครับทั้งนี้นะครับบอตันบอกว่าการที่ได้ลงเล่นเคียงข้างกับรุ่นพี่ที่มีประสบการณ์อย่างเตียโกอาคันตราและอเล็กออกเล็กชิมเลนช่วยเขาได้เยอะมากพวกเขาทั้งสองคนเพิ่มคุณภาพให้กับผมถ้าพูดกันตามตรงผมคงไม่สามารถยกย่องพวกเขาได้มากกว่านี้มันไม่ง่ายที่เด็กอายุ19ปีจะลงเล่นและเล่นกับพวกเขาโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านหลังของพวกเขาผมรู้สึกว่าผมได้รับความไว้วางใจจากทั้งสองคนในวันนี้และผมก็มีความสุขมากกับเรื่องนี้วิธีการที่พวกเขาพูดคุยกับผมคือการพัฒนาตัวเองในทุกๆวันและมันใช่เลยผมมีความสุขมากเจอร์เกนคล็อปพูดถึงรัฟส์ลังนิกหลังจอดรับงานคุมทีมไปสแดกเจอร์เกนคล็อปนะครับนายกของลิเวอร์พูลพูดถึงรัฟส์ลังนิกหลังมีข่าวว่าเจ้าตัวตอบตกลงรับงานคุมทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอดีตกุญสืออาบาเลเซ็ตนะครับได้รับการยกย่องว่าเป็นเทรนเนอร์ฝีมือเยี่ยมคนหนึ่งของวงการฟุตบอลโดยเฉพาะในเยอรมันที่ได้รับการชื่นชมอย่างสูงกับการทำงานตลอดเส้นทางอาชีพที่ผ่านมานะครับโดยเจอร์เกนคล็อปก็เป็นหนึ่งในกุญสือที่ยกย่องรัฟส์ลังนิกว่าเป็นสุดยอดฝีมือคนหนึ่งของวงการลูกหนังโลกโดยกล่าวว่าหนึ่งในคนที่เจ๋งที่สุดถ้าไม่ใช่โค้ชชาวเยอรมันดีที่สุดย้อนกลับไปในเดือนกันยายนที่ผ่านมาลังนิกเคยให้สัมภาษณ์ผ่านทางโค้ชไวส์ซึ่งเปรียบเทียบสไตล์การทำทีมของเขากับเจอร์เกนคล็อปสมัยที่คุมบอริสซ์ดอร์มุนด์โดยใช้คำว่าเฮฟวี่ฟุตบอลความคิดของเรามันชัดเจนมันคล้ายคลึงกันอย่างมากเจอร์เกนคล็อปเพื่อนโค้ชของผมรังนิกกล่าวฟุตบอลเราก็เป็นแนวเฮฟวี่เมทัลร็อกแอนด์โรลและไม่ใช่บอลช้ามันไม่ใช่การผ่านบอลแบบสี่เหลี่ยมจ่ายบอลกลับหลังแค่การครอบความบอลมันไม่สมเหตุสมผลฉะนั้นเดี๋ยวเราจะได้วัดฝีมือกันในศึกพรีเมียร์ลีกเฮสกีชี้แฟนหงแดงรักมาเน่เพราะความขยันของเจ้าตัวอีเมลเฮสกีนะครับอดีตกองหน้าของลิเวอร์พูลชี้ว่าเหตุผลที่แฟนบอลลิเวอร์พูลรักซาดิโอมาเน่มาจากความทุ่มเทเต็มร้อยทุกครั้งยามที่เขาอยู่ในสนามสตาร์ทีมชาติเซเนกัลนะครับได้เป็นกำลังสำคัญให้กับแนวรุกของหงแดงลิเวอร์พูลนับตั้งแต่ที่ย้ายมาค้าแข่งกับทีมเมื่อปี2016โดยเป็นหนึ่งใน3แนวรุกในความสำเร็จของทีมภายใต้การดูแลของเจอร์เก้นคล็อปแม้ว่าจะถูกมองว่าไม่โดดเด่นเท่ากับโมเมสซาลาห์ก็ตามยันไรก็ตามนะครับเฮสกีมั่นใจว่ามันเน่ยืนหยัดภายในทีมและมีผลงานที่ยอดเยี่ยมตอนที่ไม่มีบอล
เป็นตัวสิ่งที่แฟนบอลชื่นชมอย่างมากเมื่อคุณมีใครสักคนใส่ตัวเลขของซาลาห์ทุกคนก็จะพูดถึงแต่เขาแม้ว่ามาเน่จะมีตัวเลขที่ยอดเยี่ยมเช่นเดียวกันเฮสกี้กล่าวผ่านเดอะมิลเลอร์และเรื่องตลกก็คือเราไม่ได้พูดถึงกองหน้าด้วยซ้ำเราพูดถึงปีกมันเป็นปรากฏการณ์พวกเขามีทุกอย่างอัตราการทำงานของมาเน่มหัศจรรย์มากๆนั่นคือสิ่งที่แฟนบอลลิเวอร์พูลชื่นชอบในตัวเขาไม่เคยยอมแพ้เขาสู้อยู่เสมอไล่บอลกลับคืนมาเข้าปะทะจากนั้นก็พยายามลุยไปข้างหน้าและพร้อมเอาตัวเข้าแหลกนั่นคือสิ่งที่ทำให้แฟนบอลรักเขามีหลายครั้งในวงการฟุตบอลที่สิ่งต่างๆไม่ได้เป็นไปได้ดีสำหรับคุณแต่ตราบใดที่คุณทำงานหนักเดินหน้าเข้าใส่อย่างเต็มที่แฟนบอลก็จะสนับสนุนคุณอยู่เสมอหงพงาดทาบสถิติ82ปีของวูลแฮมป์ตันได้สำเร็จสื่อตามประเทศรายงานนะครับว่าลิเวอร์พูลภายใต้การทำทีมของเจอร์เก้นคลอปสามารถทำสถิติใหม่ได้ครั้งโดยล่าสุดนะครับสามารถทำสถิติที่อยู่มานานนานกว่า82ปีของวูลแฮมป์ตันได้สำเร็จนะครับหลังจบเกมยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกที่ลิเวอร์พูลเปิดบ้านเอาชนะปอร์โต2-0เมื่อค่ำคืนวันพุธที่ผ่านมาซึ่งทำให้ทัพหงแดงกลายเป็นทีมแรกที่ทำประตูได้ตั้งแต่2ลูกขึ้นไปถึง16เกมติดต่อกันรวมทุกรายการซึ่งทีมสุดท้ายที่สามารถทำได้ก็คือวูลแฮมป์ตันวันเดอร์แต่ต้องย้อนกลับไปไกลเลยนะฮะในช่วงสมัยสงครามโลกครั้งที่2เลยทีเดียวส่วนที่ทีมยิงได้ประตูตั้งแต่2ลูกขึ้นไปสูงสุดก็คือ17เกมติดต่อกันรวมทุกรายการก็คือซันเดอร์แลนด์ในปี1927หรือปีพ.ศ. 2470ซึ่งลิเวอร์พูลเองก็มีโอกาสทำสถิติได้ในเกมสุดสัปดาห์นี้ที่พวกเขาจะเปิดบ้านรับการเยือนของซาวด์แฮมป์ตันในค่ำคืนวันเสาร์ที่27พฤศจิกายนนี้นะครับนั่นก็คือการยิง2ลูกขึ้นไปนะฮะติดต่อกันเป็นนัดที่17ต้องลุ้นไปด้วยกันครับเกมรุกโหดจริงๆนี่คือสุนกาวลิเวอร์พูลครับซึ่งเป็นรอบเย็นนะครับของวันที่26พฤศจิกายนครับขอเชิญแฟนๆนะครับร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเชียร์สโมสรลิเวอร์พูลสโมสรที่ผู้ทุกคนรักไปกับชายผู้บ้าคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคัพแฟนบอลพันธุ์แท้เรามาเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมเชียร์สโมสรที่เรารักไปด้วยกันนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งและกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานชายผู้บ้าคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคัพแฟนบอลพันธุ์แท้ที่สำคัญนะครับมือน้อยๆของผู้ท่านมีค่ามากมายต่อพวกเรานะครับอย่าลืมนะฮะกดแชร์ให้เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับแล้วก็กลับมาพบกันใหม่สวัสดีครับ